สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่รักที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมมะม่วงนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะเพื่อนเพื่อนเราจะมาเก็บมะม่วงกันนะคะเราจะตรวจดูว่ามะม่วงแก่พอบ่มหรือยังนะคะเพื่อนเพื่อนให้ดูเช็คมีอยู่หลายข้อนะคะมีหลายวิธีที่เราเช็คว่ามะม่วงแก่พร้อมบ่มหรือยังนะคะถ้าเราเห็นลูกแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนดูว่าไปบ่มได้หรือยังนะคะถ้าเราเก็บไปบ่มเลยก็จะเปรี้ยวนะคะบ่มสุกแต่รสชาติก็ไม่หวานนะคะเพื่อนเพื่อนนี้ที่เราเห็นกันนะคะยังไม่แก่นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ดกมากนะคะต้นนี้นี่นะคะเราจะดูตรงขั้วมะม่วงนะคะมือของเขานะคะเพื่อนเพื่อนมือของเขาว่าเหี่ยวหรือยังนะคะวิธีที่หนึ่งนะคะมือของเขาเหี่ยวนะคะเพื่อนๆดูนะคะนี่มือเขายังไม่เหี่ยวนะคะนี่ยังไม่แก่ยังบ่มไม่ได้นะคะยังเก็บไม่ได้นะคะเพื่อนๆวิธีที่สองนะคะใบของเขาลู่ขึ้นไปนะคะลู่ขึ้นไปข้างบนนะคะอันนี้ยังไม่ลู่เท่าไหร่นะคะยังไม่ลู่ขึ้นไปใบเลี้ยงเขานะคะใบที่ติดตรงมือของเขานะคะตรงขั้วของเขานะคะเพื่อนๆแล้วก็วิธีที่3นะคะดูผลมะม่วงที่จะออกแป้งนะคะออกแป้งเยอะๆนะคะมนๆนะคะมนๆอันนี้ใบของเขานะคะใบเลี้ยงนะคะจะลู่ขึ้นไปข้างบนนะคะนี่ต้นนี้ยังไม่แก่นะคะเพื่อนๆขั้วก็ยังไม่แห้งนะคะยังบ่มไม่ได้นะคะปีนี้มะม่วงเป็นช้านะคะเพื่อนๆเป็นช้าก็น่าจะหลังสงกรานต์นะคะหลังสงกรานต์ก็จะบ่มได้นะคะเก็บไปบ่มถ้าเราไปบ่มตอนนี้มันจะรสชาติจะเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวๆก็คือยังไม่มีแกนนะคะยังไม่เข้าแกนบ้านเรานะคะนี่คือใบเลี้ยงของเขานะคะที่ลู่ขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็มือของเขาก็ยังไม่แห้งนะคะเพื่อนๆนี่มือของเขาแล้วก็ผลยังไม่ขึ้นแป้งเยอะนะคะมีวิธีดูมะม่วงนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะแล้วก็นี่เป็นมะม่วงโชคอนันต์ที่ยังอ่อนๆอยู่นะคะนำมาฝากเพื่อนๆวิธีดูมะม่วงนะคะว่าแก่พร้อมบ่มหรือยังนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ